ครับสวัสดีมิตรรักแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามรายการจับชายความเดิมตอนที่แล้วเรื่องมหากาพย์คนข้างห้องวันนี้เราจะมาจัดการจัดการมันเราจะไปหากันว่าเราจะทำยังไงดีกับไอ้คนข้างห้องมันทำความรำคาญอะไรกันเราไปกระแทกกระแทกมันกระแทกกระแทกวิธีที่1อันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ความกล้านิดนึงเขียนป้ายไปแปะติดบนหน้าห้องเลยฮะมาถึงวิธีที่2ครับถ้าข้างห้องคุณส่งเสียงอะไรขึ้นมาลองพูดเสียงดังๆหรือทำอะไรดังๆให้เขาได้ยินกันบ้างเอาคกเอาสากเอากระทะเอาทุกอย่างเนี่ยมาเคาะประกอบจังหวะให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยเกลือต้องจิ้มเกลือครับมึงปังปังหมากปุ๊กสนุกๆกันไปเลยวิธีที่3เนี่ยแจ้งเจ้าของหอพักไปเลยหรือไม่ก็ผู้จัดการอาคารมึงเจอกูฮัลโหลครับเนี่ยพี่ขึ้นมาดูหน่อยดีข้างห้องเสียงดังมากเลยอ่ะไม่เชื่อขึ้นมาเลยเคาะปุ๊กเป๊กเนี่ยโอเคนะโอเคนะแต่ก่อนจะไปแจ้งเนี่ยดูเราก่อนนะว่าเอ้ยเราเสียงดังหรือเปล่าถ้าเราเสียงดังไปแจ้งนี่หน้าแหกนะฮะส่วนวิธีการแก้ปัญหาแบบผิดเมื่อคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบนี้และไม่ควรทำนั่นก็คือเอาปืนยิงแม่งหมดเลยหรือวิธีที่2ปิดชีพตัวเองตายวิธีที่3หาเครื่องเสียงแล้วเปิดดังๆไอ้ห้องแตกมั้งเลยเรียบร้อยแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเราคงจะต้องขายทุกอย่างทิ้งไปหาที่สงบๆอยู่วัดป่าก็น่าจะดีพึ่งทางธรรม